สวัสดีค่ะครูนูทวีวันมาแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์3 mindset พูดหน้ากล้องยังไงให้มั่นใจนะคะครูนูเชื่อค่ะว่ามือใหม่หลายคนนะคะอาจจะยังไม่กล้าที่จะทำการไลฟ์สดมันก็มีเยอะนั่นแหละแต่ก็มีเยอะอีกเช่นกันที่ลงมือทำแล้วนะคะฉะนั้นไม่เป็นไรเราแค่ออกมาแบ่งปันความรู้ของตัวเราที่เรามีกับตัวเองมาก่อนนะคะและก็ทำให้เรารู้ว่าการที่เรามีสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านอะไรมาบ้างนะคะทุกอย่างนั้นมีคนที่เคยเป็นเหมือนเรานะคะเหมือนเรานี่แหละที่เคยเป็นเหมือนคนสำเร็จนะคะแล้วเราก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะกับคนสำเร็จนะคะฉะนั้นวันนี้ครูนูก็นำความรู้ดีมาฝากคนที่อยากจะรู้ว่าการที่เราออกหน้ากล้องแล้วทำยังไงถึงมั่นใจนั้นเราควรมี mindset แบบไหนนะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะเป็นกองหนุนให้กับตัวเองก่อนหาตัวเองยังไม่เจอเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เนาะระหว่างการที่รอแชร์นั้นนะคะอ้าวทุกคนอาจจะเห็นอะไรแวบๆวันนี้ครูนูใช้โปรแกรม Prism Live นะคะก็บางถ้าแสงตรงนี้ไม่ชัดนะคะก็จะทำให้ตัวนี้นะคะมันมัวๆนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้นะคะ mindset ที่สำคัญในการทำออนไลน์นะคะมีเยอะมากนะคะถ้าเรารู้ mindset ไม่ว่าจะทำออนไลน์จะทำออฟไลน์นะคะทุก mindset เอาไปใช้ได้กันด้วยกันหมดได้เลยค่ะเจออ้าวหายไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยครูนูแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูนูขออนุญาตแบ่งปันความรู้ดีๆออกไปก่อนนะคะวันนี้ครูนูมานั่งอยู่ในบ้านนะคะสวยงามมากบ้านครูนูนะคะเพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่นะคะ คิดเอาเนาะเราต้องจินตนาการไปก่อนนะคะนี่บ้านมหาเศรษฐีนะคะเพราะว่าเราก็เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะคะไมเซตแรกเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าการแชร์ของครูเนี่ยมันช้ามากเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะไมเซตที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องรู้ว่าการคุยกับกล้องเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะการที่เราจะมาทำอะไรอยู่บนออนไลน์นั้นนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาหน้าเราออกกล้องนะคะและการเสียงดังโอเคนะคะการที่เราเอาหน้ามาคุยกับกล้องเอาไม่ใช่เอาหน้ามาคุยกับกล้องเอาหน้าออกกล้องนะคะแล้วก็มาพูดนะคะคุยผ่านหน้ากล้องผ่านรูกล้องนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะเวลาที่เราอยากจะซื้อสินค้าอยากจะขายสินค้าอยากจะขายบริการงานของเรากิจการของเราเราไม่ต้องไปพูดปากต่อปากแล้วเหนื่อยนะคะเห็นไหมทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์แบบเนี้ยไม่ว่าจะมีคนมาดูสดกี่คนนะคะแต่คนที่มาดูย้อนหลังก็มีเยอะค่ะดังนั้นแล้วนะคะรู้หรือเปล่าว่าการที่เราเอาตัวเองมาพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยมานำเสนอตัวเองการที่เราพูดแบบเนี้ยมันก็เป็นการขายตัวตนของเรานั่นเองค่ะและถ้าคุณนะคะมีสินค้ามันก็เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องไปบอกสรรพคุณสินค้าของคุณกับลูกค้าปากต่อปากต้องพูดหลายรอบนะคะเราก็แค่พูดรอบเดียวนะคะแต่คนฟังนะคะสามารถฟังได้เยอะมากฟังแบบเดิมๆนี่แหละและยังสามารถที่จะมาฟังซ้ำได้อีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะช่วยสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยครูนูแชร์ออกไปได้เลยนะคะขอแชร์สักโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะบางครั้งนะคะคอมเมนต์ก็อาจจะมาช้านิดนึงนะคะดังนั้นแล้วเรารู้แบบนี้แล้วนะคะคุณควรที่จะออกมานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการของคุณนะคะแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะการพูดหน้ากล้องนี้นะคะถ้าเรามี mindset เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันง่ายแบบนี้นี่เองมีหน้าล่ะคนเยอะแยะมากมายเขาถึงมาพูดอยู่หน้ากล้องเพราะว่าพูดแค่ครั้งเดียวอ่ะแต่คนได้ยินได้ฟังเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้อีกเรื่อยๆนะคะฟังได้ตลอดไปเลยนะคะ
ดังนั้นการที่เราอ่ะอยากจะขายสินค้าเราอยากจะขายตัวตนนะคะเราอยากจะโปรโมตตัวเองเนี่ยถ้าเป็นในโลกออฟไลน์เราจะต้องพูดหลายครั้งพูดบ่อยๆพูดจนฉันจะต้องเจอคนร้อยคนฉันก็ต้องพูดร้อยครั้งนะคะแต่ออนไลน์พูดแค่ครั้งเดียวแต่เข้าถึงคนได้เยอะมากค่ะยิ่งถ้าหากว่าเรามีการยิงแอดโฆษณาอะไรแบบนี้มันก็จะเข้าถึงผู้คนได้เยอะกว่าการที่เราต้องไปพูดปากต่อปากปากต่อปากเหนื่อยเปล่าๆนะคะยุคนี้เขาไม่เหนื่อยกันขนาดนั้นแล้วแค่เอาตัวเองนะคะมาพูดกับกล้องมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะ mindset ที่2เลยนะคะ mindset วิธีคิดนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเราต้องรู้ว่าการที่เราเอาตัวเองมาอยู่หน้าจอแบบเนี้ยมาคุยมาพูดเรื่องมีประโยชน์กับผู้คนแบบเนี้ยมันเป็นการที่เราออกมาให้นะคะถ้าเรารู้ว่าการออกมาหน้าจอแบบเนี้ยการออกมาให้ประโยชน์กับผู้คนแบบนี้มันคือการให้ความกลัวความอายนะคะมันจะไม่มีเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าเรามาให้นะคะมันเลยมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะอย่างเช่นหลายคนอาจจะคิดว่าออกมาให้แล้วแบบมันแต่มันก็ยังมีความอายถ้าเรายังคิดว่าเราอายหมายความว่าเรายังไม่ได้ออกมาให้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ mindset ที่เราบอกว่าออกมาให้นั้นเราให้ใครก่อนเราก็ให้ตัวของเราเองนี่แหละนะคะการที่เราให้ตัวเราเองได้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าอย่างครูนูออกมาทุกๆวันเนี่ยผลประโยชน์สิ่งแรกเลยที่ครูนูได้ก็คือได้ความกล้าของเราได้ตัวเองของเราได้รู้จักตัวตนของเราได้พัฒนาบุคลิกภาพของเรานะคะแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ของเราเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันค่ะมันเลยทำให้ครูนูเป็นคนนึงนะคะที่ออกกล้องบ่อยมากนะคะเพราะเรารู้ว่าการออกมาให้ของเรานั้นนะคะมันไม่ได้น่าอายมันไม่ได้น่ากลัวนะคะมันเลยทำให้ถ้าทุกคนที่มี mindset นะคะว่าการออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยเป็นการให้มันจะทำให้พลังเรามาค่ะมันจะไม่รู้สึกว่าวันนี้ฉันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะคะนอกจากบางครั้งเราติดธุระจริงๆเรามาไม่ทันเราเร่งรีบอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะทำคลิปออกมาได้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณแค่เปลี่ยน mindset ตัวเองว่าการออกหน้ากล้องนั้นมันเป็นการที่เราออกมาให้นะคะมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าพลังคุณมาทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้ค่ะและ mindset ที่3เลยนะคะก็คือเวลาที่คุณออกหน้ากล้องนั้นนะคะคุณจะต้องคิดดีทำดีและก็พูดดีไว้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องก่อนที่จะออกมาไลฟ์ก่อนที่จะออกมาหน้ากล้องเนี่ยคิดไม่ดีกับตัวเองไปก่อนแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นนะคะประมาณว่าคิดถึงภาพที่ไม่แบบภาพไม่ความที่เราแบบอาจจะพูดผิดอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นกันเยอะมากฉะนั้นก่อนที่เราจะออกมาหน้ากล้องแค่เรารู้ว่า mindset ที่จะทำให้เรากล้าที่จะออกมาพูดผ่านรูกล้องนั้นก็คือคิดดีพูดดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนที่ออกมาไลฟ์หน้ากล้องแบบเนี้ยมานำเสนอตัวเองแบบนี้เราก็นำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งนั้นนะคะแล้วสิ่งที่เราได้นะคะก็คือเราอ่ะพูดให้แรงบันดาลใจคนอื่นเราพูดแบบสอนคนอื่นแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเทรนคนอื่นนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเทรนตัวเราเองด้วยนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าการออกหน้ากล้องนั้นมันก็เป็นการคิดดีทำดีพูดดีนะคะต่อทั้งตัวเราและก็ต่อผู้อื่นมันเป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะใครที่แบบยังไม่กล้าออกหน้ากล้องถ้าคุณมี3 mindset นี้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่กล้าที่จะออกหน้ากล้องอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูนูสรุปให้เลยนะคะถับสำหรับใครที่ยังไม่กล้าที่จะเอาหน้าตัวเองออกหน้ากล้องนะคะ1เลยนะคะ mindset แรกเลยนะคะคือการคุยหน้ากล้องเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วนะคะยุคนี้ถ้าคุณอยากที่จะมาทำธุรกิจอยากที่จะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่รู้ที่จะขายสินค้าอะไรคุณต้องขายตัวเองก่อนแล้วค่ะและการออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้พูดแค่ครั้งเดียวแต่คนได้ยินคนได้ฟังเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่า
ไปขายเหมือนคุณเคยไปขายของตามตลาดเราเจอลูกค้ากี่คนเราก็ต้องตะโกนเรียกเขาว่าเข้ามาดูได้นะคะสนใจตัวไหนดูได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดบ่อยขนาดนั้นอ่ะถ้าสมมติเราพูดบ่อยก็คือวันนี้พูดอีกครั้งพรุ่งนี้พูดอีกครั้งแต่เราก็พูดไม่ได้พูดเรื่องเดิมแต่คนที่ได้ยินก็ไม่ใช่คนเดิมนะคะพูดแค่ครั้งเดียวแต่เข้าถึงคนฟังเยอะมากนะคะ100 คน1,000 คนนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดเลยนะคะมันง่ายมากไหมคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะและ mindset ที่2ก็คือการที่ใครหลายคนอยากมั่นใจเราต้องรู้ว่าการที่เราเอาหน้าออกกล้องนี้เราออกมาให้ค่ะให้ความกล้าให้ความมั่นใจนะคะทุกครั้งที่เรารู้แบบนี้เราจะมีพลังค่ะแต่ถ้าใครที่คิดว่าออกมาหน้ากล้องแล้วเอ๊ะฉันแบบไม่กล้าออกมาฉันกลัวถ้าเราคิดว่าแบบนั้นเราเหมือนไม่ได้ออกมาให้ไงเราก็จะหมดพลังแต่ในวันไหนที่คุณเริ่มรู้สึกว่าการออกหน้ากล้องนี้มันเป็นการออกมาให้นะคะให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราจะได้ความกล้าไงพอเราได้ความกล้าเราได้ความมั่นใจแล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าเอ้ยครูก็ยังกล้าเลยนะคะฉันก็ทำได้แน่นอนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยเหมือนครูออกมาไลฟ์ครูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันออกมาเป็นการให้เราก็จะรู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอายไม่ได้รู้สึกกลัวค่ะดังนั้นถ้าใครยังคิดว่าการออกมาหน้ากล้องน่ากลัวให้คนคิดว่าคุณออกมาให้ทุกครั้งที่คุณออกมาหน้ากล้องนะคะคุณจะรู้สึกว่าพลังคุณมาเต็มเลยค่ะและก็สิ่งที่3เลยนะคะคือคุณจะต้องรู้ว่า mindset ของการคิดดีทำดีพูดดีนี่นะคะการออกหน้ากล้องช่วยคุณได้มากเลยค่ะทุกคนที่ออกมาหน้ากล้องไม่มีใครหรอกที่จะมานั่งด่ามันก็อาจจะมีนะคะแต่เราไม่ได้โฟกัสแต่คนอย่างกลุ่มเราที่เราได้มาเจอกันแบบนี้เหมือนครูบาอาจารย์ของเราทุกคนที่ออกมาหน้ากล้องก็มีแต่มาสอนมาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะและพอเราทำแบบนี้คนที่ได้ยินได้ฟังคนแรกก็คือเรานะคะทุกครั้งที่เรามาบอกประโยชน์กับเขามาบอกให้เขาลงมือทำในสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราเองก็ทำก่อนเราเองก็ได้รับก่อนนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางคนอย่างเช่นบางครั้งที่เราหมดพลังท้อแท้มันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาก่อนแล้วและก็หรือแม้กระทั่งเราพูดตอกย้ำตัวเองทุกวันแบบเนี้ยมันเป็นการที่เพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเรานะคะการออกหน้ากล้องทำให้เราคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะคะนี่เห็นไหมสาม mindset นี้นะคะคุณเชื่อว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่ออกมาให้นะคะได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมีอารมณ์นะคะที่แบบมีอารมณ์ความสุขอะเพราะทุกครั้งการออกหน้ากล้องเนี่ยนะคะเอาคืออารมณ์ของความสุขเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะคะทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะและยิ่งเราทำเรายิ่งรู้ค่ะว่าการออกมาให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเราได้ให้ตอนนี้เราก็มีความสุขตอนนี้เลยนะคะขอบคุณมากแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย